สุ่มตรวจเข้มกระเช้าของขวัญปีใหม่ต้องมีคุณภาพต้องแสดงรายการสินค้าและราคาให้ชัดเจนพร้อมตรวจการแสดงราคาอัตราค่าบริการศักดินัยนุ่มหนูนำทีมออกแนะนำตัวกับชาวเทศบาลเมืองตราดพร้อมเสนอตัวลงสมัครส.ส.ตราดขนส่งจังหวัดตราดตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถทั้งรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางสุ่มตรวจเข้มกระเช้าของขวัญปีใหม่ต้องมีคุณภาพต้องแสดงรายการสินค้าและราคาให้ชัดเจนพร้อมตรวจการแสดงราคาอัตราค่าบริการรถโดยสารสาธารณะรองรับการเดินทางช่วงปีใหม่เวลา 13:00 นวันที่17ธันวาคม2561นายวิโรจน์พิเภกพาณิชย์จังหวัดตราดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ในห้างสรรพสินค้าค้าปลีกค้าส่งและร้านค้ารายใหญ่ในเขตอำเภอเมืองตราดเนื่องจากขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าส่วนใหญ่จะเริ่มนำสินค้าจำพวกอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารเสริมเครื่องดื่มต่างๆหรือขนมมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญออกมาจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างแพร่หลายดังนั้นจังหวัดตราดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการสุ่มตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่วางจำหน่ายให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่50พุทธศักราช2561เรื่องการแสดงราคาสินค้าและบริการลงวันที่23มกราคม2561นายวิโรจน์พิเภกพาณิชย์จังหวัดตราดกล่าวว่าการดำเนินการออกสุ่มตรวจตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้าต่างๆในวันนี้เพื่อป้องปรามให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542รวมทั้งการตรวจฉลากที่ต้องแสดงราคาสินค้าหรือวันหมดอายุของสินค้าและการแสดงราคาจำหน่ายรายการแสดงสินค้าในกระเช้าของขวัญเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยเฉพาะสินค้าในกระเช้าต้องมีคุณภาพอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่หมดอายุหรือภาชนะปิดบิดเบี้ยวต้องมีการแสดงราคาจำหน่ายปีกสินค้าหรือค่าบริการที่เห็นชัดเจนเปิดเผยและสามารถอ่านได้ง่ายรวมถึงแจ้งราคาค่าภาชนะบรรจุด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าใจโดยการตรวจในครั้งนี้ได้มีการแนะนำให้ผู้ประกอบการบางรายดำเนินการให้ถูกต้องอย่างไรก็ตามนอกจากการตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้แล้วทางคณะยังได้ตรวจสอบในเรื่องของการแสดงราคาอัตราค่าบริการรถโดยสารสาธารณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรารวมทั้งการแสดงราคาสินค้าการจำหน่ายอาหารของศูนย์จำหน่ายอาหารภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราอีกด้วยศักดินัยนุ่มหนูนำทีมออกแนะนำตัวกับชาวเทศบาลเมืองตราดพร้อมเสนอตัวลงสมัครส.ส.ตราดบ่ายวันที่17ธันวาคม2561บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองตราดอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายศักดินัยนุ่มหนูว่าที่ผู้สมัครส.ส.ตราดพรรคอนาคตใหม่พร้อมทีมงานได้เดินทางมาแนะนำตัวและเสนอนโยบายของพรรคอนาคตใหม่และเชิญชวนให้ประชาชนชาวเทศบาลเมืองตราดสมัครเป็นสมาชิกพรรคพร้อมแจกเอกสารใบสมัครและแผ่นพับแนะนำพรรคอนาคตใหม่ซึ่งประชาชนให้การต้อนรับและสอบถามถึงการเลือกตั้งว่าจะมีการเลือกตั้งจริงหรือไม่อย่างไรพร้อมกันนี้ยังสอบถามถึงการทำงานของพรรคอนาคตใหม่นายศักดินัยกล่าวว่าตนเองต้องการเสนอตัวเองเพื่อลงรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราในนามพรรคอนาคตใหม่ซึ่งมีนโยบายที่สอดคล้องกับตนเองโดยเฉพาะการผลักดันและการกระจายอำนาจจากภาครัฐสู่พี่น้องประชาชนและการสร้างสวัสดิการให้กับคนส่วนใหญ่ทั้งนี้อุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ต้องการให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคและมีภาระดอนภาพเท่าเทียมกันโดยที่ผ่านมาพี่น้องชาวตราดยังมีปัญหาในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่เพียงพอตนเองในฐานะนักธุรกิจและเป็นชาวตราดธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องชาวตราดจึงขอเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาในระดับชาติต่อไป
นายศักดินัยนุ่มหนูเป็นนักธุรกิจด้านอาหารของอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราที่ประสบความสำเร็จที่ทำธุรกิจในประเทศลาวและเสนอตัวเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดตราและพี่น้องประชาชนชาวตราโดยมีการประชุมพรรคอนาคตใหม่ที่จังหวัดตราเมื่อเดือนที่ผ่านมาและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนชาวตราแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาขนส่งจังหวัดตราดตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถทั้งรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางรองรับการเดินทางช่วงปีใหม่นางรัชนีรัศพันธ์ขนส่งจังหวัดตราดเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้นำกลยุทธ์การสแกนรถโดยสารสาธารณะมาเป็นมาตรการในการดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสำคัญให้เกิดความปลอดภัยขนส่งจังหวัดตราดกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางต้องดำเนินการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่2562ดังนี้ตรวจสอบการจัดทำแบบตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับทุกครั้งก่อนทำการขนส่งและบันทึกข้อมูลรายการตรวจสอบให้ครบถ้วนและเก็บไว้ประจำรถทุกคันเพื่อผู้ตรวจการเรียกตรวจและกำชับเรื่องมาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีงบประมาณ2562ระหว่างวันที่6ถึง12ธันวาคม2561และระหว่างวันที่20ธันวาคม2561ถึง2มกราคม2562บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังในช่วงเทศกาลประกอบด้วยการควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎหมายจราจรกฎหมายขนส่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการให้คำแนะนำผู้โดยสารเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารเช่นการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางรวมถึงการแนะนำอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินกรณีพบการกระทำผิดจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษในแต่ละฐานความผิดด้วยนอกจากนี้ขอให้ผู้ประกอบการจัดรถเสริมให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับตลอดช่วงเทศกาลและจัดหารถรับส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านในท้องถิ่นห่างไกลให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนโดยไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีและไม่เก็บค่าโดยสารเกินราคาสำหรับรถที่จะนำมาเสริมต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกมีสภาพพร้อมใช้งานทั้งรถและคนขับขนส่งจังหวัดตราดเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่2562นางรัชนีรัศพันธ์ขนส่งจังหวัดตราดเปิดเผยว่ากรมการขนส่งขอความร่วมมือเชิญชวนศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์สถานตรวจสภาพรถบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถบริษัทประกันภัยบริษัทติดตั้ง NGV LPG เข้าร่วมกิจกรรมตัวรถฟรีขับขี่ปลอดภัยให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถที่ติดตั้งแก๊ส NGV และ LPG เบื้องต้นฟรีให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2562เพื่อให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมของรถก่อนใช้งานทุกครั้งหรือก่อนเดินทางไกลจังหวัดตราดมีศูนย์บริการ
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2แห่งคือสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน8แห่งสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดจำนวน1แห่งและสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดสาขาอำเภอเขาสมิงจำนวน1แห่งซึ่งงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีป้ายสัญลักษณ์กิจกรรมตัวรถฟรีขับขี่ปลอดภัยติดบริเวณหน้าสำนักงานเพื่อให้ประชาชนได้ไปใช้บริการสถานตรวจสภาพรถฟรีเบื้องต้นฟรีจำนวน20รายการซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่1ธันวาคม2561ถึง31มกราคม2562จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยก่อนการรับบริการสามารถสังเกตป้ายสัญลักษณ์ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดหมายเลขโทรศัพท์0395520227หรือโทร1584